ผมขอกลับไปที่อาจารย์พิมพ์ใจนะครับว่าในมหาวิทยาลัยอนะเมื่อกี้ผมถามทางทางนี้ว่ามันมีความเสี่ยงมีความเครียดมีอะไรไหมนะครับการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นเบสิีเสิร์ชของอาจารย์ซึ่งผมเข้าใจว่ามีอิสระมากนะครับไม่น้อยกว่าที่ทําที่บริษัทเนี่ยนะฮะมันอยู่ในอาชีพเนี่ยนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย มันม,มันต้องฟันฝ่าอุปสรรคไหมมันมีอุปสรรคไหมหรือว่ามันสบายสบายนะหลายคนก็บอกว่ามหาวิทยาลัยมันเป็นไอ้คอมฟอร์ทโซนนะเป็นที่ที่อยู่สบายนะครับซึ่งผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องถามอาจารย์พิมใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็จริงๆมันก็มีธรรมชาติของลักษณะของการทํางานเนี่ยถ้าเกิดดูไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมใหญ่หรือว่าอุตสาหกรรมเล็กก็อาจจะมีความเฉพาะที่ต่างกันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาให้ห้องแลบ มาห้องเล็กๆห้องหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีเบนช์เบนช์หนึ่งสองเบนช์อันนี้มันก็มีโจทย์ว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้มันเกิดการค้นพบเราจะทํำยังไงที่เราที่เราจะคิดว่าสิ่งที่เราตรงนี้มันมีความหมายต่อสังคมมันมีความหมายต่อต่อมวลมนุษยชาติต่อความรู้หรือการนําไปประยุกต์ใช้ถ้ายกตัวอย่างอาจจะบอกว่าความต่างกับลักษณะอิสระที่บอกว่านี่ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราทําตามความฝันที่เราตั้งความฝันไว้ได้ถ้าถ,ถ้ายกตัวอย่างประสบการณ์จริงนะฮะก็คือว่า เวลาทำแรกๆเนี่ยสมัยเป็นเซตแลบแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งฝันมากทำอะไรให้ได้ทำให้ทำไปก่อนเอาให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเดินไปได้ไกด์เด็กได้ถูกทางทำการทดลองได้จริงไม่ใช่ว่าอาจารย์เองทำไม่เวิร์กไปสอนเด็กก็ทำไม่ได้นั่นคือระยะที่หนึ่งพอเราทำได้ขึ้นมาถึงสเต็ปหนึ่งล้วเราอาจจะกล้าที่เราจะฝันละที่เราอยากทำอะไรถ้ายกตัวอย่างย้อนไปหลายปีแล้วตัวเองมีความฝันอันหนึ่งก็คือเราเราเรา,เรา,เรา เล่นกับเอนไซมติกซิสเต็มหนึ่งแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์ที่เรียกว่าแบคทีเรียลูซิเฟเรสที่ทำให้เกิดการเรืองแสงถ้าเกิดเราเราเคยเคยเห็นทำไมปลาเรืองแสงทำไมแบคทีเรียอะไรที่อยู่ในปลาอะไรอย่างเงี้ยเรืองแสงตอนนั้นเนี่ยตัวเองหลายปีมาแล้วเนี่ยอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกโอ้โหมันมาตื่นเต้นอยากเล่นก็คือต้องไปหาแซมเปิลก่อนแซมเปิลนี้ก็ต้องได้แต่ลงคือจริงๆลงเรือไปกับชาวประมงกับคุณพ่อด้วยนะคะเก็บตัวอย่างอะไรเองทุกอย่าง ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าจะเอาไอ้แบคทีเรียเรืองแสงเนี่ยมาจากไหนเจระทั่งเราลงไปขุดเราต้องเออต้องทิ้งไว้ให้ปลาเน่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียคือชิ้นที่เราเอามามันไม่ได้ส่วนของสัตว์แต่มันเป็นส่วนแบคทีเรียก็ต้องเอาปลามาเก็บไว้ตอนกลางคืนเก็บไว้ตอนแรกก็มองไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นออกไปลงเรือเนี่ยมันเป็นคืนเดือนหงาย สว่างมันก็จะไม่เห็นการเรืองแสงเพราะเรืองแสงจะเห็นได้ต่อเมื่อมืดเอามาเก็บไว้ที่บ้านตอนนั้นยังมีแมวอยู่ที่บ้านปลาเริ่มเนา่าแมวเดินไปต้มๆมองๆแถวๆรังน้ําแข็งก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเพราะปลามันเนา่าคืนพอคืนเดินมืดปิดให้มันมืดถึงได้เห็นว่าอ๋อแบคทีเรียเริ่มโกรขึ้นอันนั้นก็เป็นที่มาของการวิจัยเราก็ทําก็ได้ซ a ป p l ลมามันก็มีความเฉพาะแต่ที่นี้อุปสรรคมีเพราะว่าเราเข้าไปในฟิวตอนนั้นหลายปีมาแล้วเนี่ยเจ้าพ่อในวงการยังอยู่เยอะไปประชุมวิชาการเนี่ยเล่าให้เลยว่าลูกศิ ยืนพรีเซนต์ตอนนี้เขาก็ทำงานบริษัทเอกชนนะฮะก,ก็เป็นนักวิจัยเนี่ยได้ได้อะไรดีตอนนั้นน่ะน้ำตาแทบจะตกเพราะว่าโดนเจ้าพ่อเนี่ยเขาดูถูกเอาเขาบอกว่าเฮ้ยยูแบบอันนี้เขาเธอเจอหมดแล้วที่ยูรีพอร์ตเนี่ยคือเด็กก็เสียกำลังใจแลนน้วตัวเองก็รู้สึกว่าบางครั้งงานที่มันตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกิดมันมีคนอื่นเกิดก่อนเรานะเขาทำอยู่ก่อนเขาถือว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่เราก็ต้องเราก็ต้องเลี้ยวเบนนิดนึงเลี้ยวเด่นเลี้ยวเบนเอาให้แน่ใจว่าหัวข้อเราแต่เรากัดติดแล้วเราก็ ก,ก็ทำมาในระยะหนึ่งถ้าจะถามว่าตอนนี้กับโปรเจกต์นี้ตัวเองก็ก,ก็เรื่องแบคที r i ที่หมาถึงว่าเอนไซม์จากแบคทีรียที่ทำให้เกิดการเรืองแสงเนี่ยออคิดว่ามาันเราเรามาถึงจุดสำเร็จระดับหนึ่งยังไงความสำเร็จตัวหนึ่งก็อาจจะวัดได้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราพับ l ิชเปเปอร์ได้เป็นซีรีส์ออกมา Spring e r Springer Spr ซึ่งเป็น Springer Proto c o คเขาก็เชิญให้เราเขียนบุ๊กชัปเตอร จริงๆก็เอนดิเตอร์ก็ทวงอยู่ยิกๆใกล้จะส่งแล้วค่ะก,ก็คิดว่ามันก็เราก็จะมีบทความของเราเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยลงในหนังสือ Springer protocol ซึ่งเขาเชิญให้เขียนอันนั้นคือทางวิชาการอันที่สองทางด้านทางด้านการน,นำไปยุกต์ใช้งานตอนนี้เราคิดว่าเราพัฒนารีพอร์เตอร์มันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งที่เราดูแล้วเฮ้ยมันใช้ได้นะเทียบกับหิงห้อยมันราคามันดีกว่านะแล้วก็บริษัทบริษัท ญี่ปุ่นเขาก็นัดจะมาคุยว่าจะลองดูแนวทางพัฒนาที่เราจะร่วมมือไงเรา p u b l i s h p a p e r ก็ก็ทางทาง j o h n Hopkins ก็ก็อีเมลมาบอกว่าขอขอขอ,ขอตรงนี้ไปเขาอยากพัฒนาร่วมกันอะไรต่ออันนั้นก็อาจจะคิดว่าแนวโน้มไม่รู้จะใช้ได้จริงไหมนะคะแต่ว่าในในในทางปฏิบัติก็คือมันก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีท่านในสู่สังคมหลายปีมาแล้วอาจจะได้ยินท่าน้องๆจําได้เรื่องลูกชิ้นเหืองแสงที่เยาวราชก็ก็นั่งอยู่ในออฟฟิศพอดีก็มีเว็บไซต์อะไรพูดเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่จากจากจากองค์การเนี่ยอาหารและยาเนี่ยเขาก็โทรมาหาบอกอาจารย์อาจารย์ทําเรื่องนี้ใช่ไหมจริงๆวันนั้นตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ขึ้นมาที่บ้านที่กรุงเทพคุณแม่ดูข่าวคุณสรยุทธ์น่ยนะคะคุณสรยุทธ์ก็เล่าเรื่องลูกชิ้นเรืองแสงเนี่ยอร่อยไอ้เราก็เขย่ายิ่งเขย่าแสงมันยิ่งเนี่ยไอ้เราก็ดูโอ้ยแสงอย่างนี้เหรอไอ้นี่มันแบคทีเรียลูซิเฟอเรสชัดๆยิ่งเขย่ามันใช้ออกซิเจนเป็นซับสเตรตโอ้มันไอ้นี่แน่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะลิงก์ยังไไงงงงแต่่่บัเเ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 เออออออิิญดีีีี๋ยยยยยวนน้้ทคโโลสสสืาาาารรระะ์ชจ เขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาเขาบอกอาจารย์อาจารย์ทำเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่ามันยังไงบอกเออฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบคทีเรียลูซิเฟเรสนะน่าจะเป็นคอนเทมิเนชันของแบคทีเรียมากกว่าคือโจทย์ตอนนั้นคือว่าไอคอนเทมิเนชันสารเคมีหรือคอนเทมิเนชันแบคทีเรียคือถ้าเกิดคอนเทมิเนชันแบคทีเรียเนี่ยโรงงานลูกชิ้นเนี่ยก็ก็กกกล้างแล้วก็ฆ่าเชื้ออะไรเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้าเกิดสารเคมีนี่เรื่องมันใหญ่กว่านั้นนะก็แสดงว่าอาจจะอาจจะมันก,ก,ก,ก็ทำแค่นั้นแค่เอาไปฆ่าเชือ้อแค่ตันคงไไม่ได้ เจ้าหน้าที่เขาก็บอกเดี๋ยวเดินลุกไปเลยอาจารย์เดี๋ยวจะไปเหมาลูกชิ้นที่เนี่ยก็คงจะรู้สึกจะมาแถวๆนี้ตลาดตรงนี้ฮะตลาดไทยใช่ไหมที่ใหญ่ๆเนี่ยเขามาเลยบอกอุไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นหรอกเอามาเราก็วัดสเปกตรัมอิมิชันสเปกตรัมเทียบมันก็เหมือนกับตัวพิวริฟายเอนไซม์แล้วบอกว่าข้อพิสูจน์อันหนึ่งที่จะพิสูจน์เนี่ยว่ามันเป็นมาจากโปรตีนมาจากเอนไซม์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้มคือคือเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยแสงสว่างๆนี่นะะหย่อนลงน้ำปุ๊บทิ้ง เรียบตายสนิทอันนี้ไม่ใช่สารเคมีเพราะถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยคิดว่า act in activate มันแค่นี้มันยังอยู่เพราะนั้นก็ทําให้เขาก็สบายใจเขาก็บอกโอเคก็ไปตรวจโรงงานก็คิดว่ามันคงอาจจะเป็น contamination ของโรงงานลูกชิ้นรู้สึกจะอยู่ที่ที่สมุทรสาครเขาก็บอกว่าโอเคโรงงานก็ล้างทําความสะอาดไปแล้วก็มีการฆ่าเชื้ออะไรขั้นตอนให้มันดีขึ้น วิกฤตลูกชิ้นก็จบไปตอนนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าก็ก็ดีใจว่าโอเคเราก็อยู่เบื้องหลังนะคะรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าเขาเอาไปเอาข้อมูลไปให้รัฐมนตรีแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีก็เราก็ก็ได้ตอบโจทย์ในฐานะนักวิชาการครับครับน่าสนใจมากนะครับได้มีส่วนนะฮะในการช่วยเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปดูแลสุขภาพใช่ไหมของผู้ปกครองด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะฮะทำให้นะครับมีคน ต้องไปควบคุมนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพของอาหารดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอาจารย์เล่าถึงอุปสรรคนะฮะทุกอาชีพก็น่าจะมีอุปสรรคของมันนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจที่จะทำาตามความฝันนะครับแล้วก็ตามสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับมันก็จะข้ามผ่านพ้นไปได้นะครับของอาจารย์พิมพ์ใจก็สุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ ได้รับการยอมรับนะครับในระดับโลกเลยในเรื่องที่อาจารย์มีความชํานาญนี้นะครับ